สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสโตร์คาร์วันนี้ผมตระกูลลินทมิตรจะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับรถยนต์รุ่นพิเศษถึง3รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Mazda 100ปี Anniversary Edition ฮะซึ่งเป็นรถยนต์ที่ฉลองในวาระที่บริษัท Mazda นั้นได้ทำการถือกำเนิดมาแล้วก็ผลิตรถยนต์จำหน่ายในโลกใบนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในปี1920จนถึงปี2020นะครับรุ่นที่เราจะพาไปชมนั้นมีทั้ง Mazda 2, Mazda 3และ Mazda CX 30ครับเรามาดูกันที่ตัว Mazda 2ก่อนนะครับสำหรับ Mazda 2เพิ่มเงินไป 29,000 บาทนะครับโดยราคาเนี้ยเขาเอารุ่น S Liter นะครับก็คือรุ่น S เบาะหนังเนี่ยมาทำไม่ได้เอารุ่นท็อปสุดเครื่องยนต์เป็น 1.3 มีทั้งตัวถัง5ประตูนะครับแล้วก็ตัวถังที่เป็นซีดานด้วยนะครับ Mazda 100ปีเนี่ยทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Mazda 2 Mazda 3 Mazda CX 30ซึ่งจะเป็นสีขาว Snowflake White Pearl นะครับมาไล่ดูรายละเอียดตัวรถนะครับหลักแล้วเนี่ยมันก็จะออกเป็นเกล็ดสีขาวมุกๆหน่อยนะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นปกติสีขาวตัวเนี้ยมันจะต้องเพิ่มเงินด้านหน้าไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้ในรุ่นนี้มันก็จะได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วมีเดียทามมิ่งไลท์นะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวก็ยังเป็นแบบหลอดไส้อยู่นะครับการตกแต่งด้านหน้าก็จะประมาณเนี้ยงานโครเมียมเป็นหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าหรือด้านล่างก็ตามนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะฮะมันก็คือตัวสัญลักษณ์100ปีแล้วก็มีบอกปีด้วยตั้งแต่1920จนถึง2020ก็ครบ100ปีนะครับจริงๆเนี่ย Mazda มีการเฉลิมฉลองกันไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาไม่ว่า Mazda นะครับจะบอกว่าเขาเริ่มต้นตั้งแต่1920แต่การประกอบรถยนต์จริงๆของ Mazda เนี่ยอยู่ที่ประมาณปี1931นะฮะถัดมานะครับก็คือล้อแม็กก็จะมีสัญลักษณ์เป็นปิดดุมล้อเนี่ยเป็น100ปีแล้วก็บอกปีด้วยซึ่งหลายๆรุ่นนะครับมันจะเป็น CX 30 CX 3ก็จะได้ดุมล้อแบบนี้เหมือนกันนะส่วนล้อแม็กก็ยังเป็นสีตัวนี้ก็ลายเดิมนี่ลายเดิมเลยนะครับแล้วก็ยางก็เป็น185 65เป็นขอบ15นิ้วนะไม่ได้มีความพิเศษเรื่องแบบขอบใหญ่ขึ้นหรืออย่างไรนะครับยังใช้ขอบเท่าเดิมอยู่สำหรับในรุ่นนี้อุปกรณ์ที่เหลือเนี่ยเหมือนเดิมนะครับสำหรับ Mazda 2ด้านทรงด้านท้ายไม่ได้มีการแบบเพิ่มเติมอะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์ของการเป็น100ปีเท่าไหร่เนาะจริงๆถ้าจะมีแบบอีกสักนิดนึงนะแปะด้านท้ายคนขับรถเห็นรถทางด้านท้ายก็จะได้รู้ด้วยใช่มั้ยที่เหลือก็จะเป็นแบบตกแต่งโครเมียมหลักๆแล้วอยู่ด้านในมากกว่าไปดูครับภายในนะฮะก็เน้นเป็นแบบไม่ใช่ทูโทนแล้วนะมันมีทั้งดำนะคือห้องโดยสารเดิมเนี่ยของ Mazda มันสีดำอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เขาก็จะเป็นแบบสีครีมขาวๆมานะบริเวณแดชบอร์ดกับแผงข้างประตูนะครับที่เท้าแขนต่างๆนี่ปุนุ่มด้วยนะแต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นเลยนะครับหรือว่าทำให้ตัวรถโดดเด่นสำหรับในรุ่น100ปีก็คือสีแดงของตัวเบาะที่เป็นเขาเรียกว่าแดงเบอร์กันดี้เรดมาพร้อมกับการปั๊มโลโก้นะครับที่พนักศีรษะสำหรับเบาะคู่หน้านะครับอันนี้คือในส่วนของ Mazda 2 Mazda 2เนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นเบาะแบบ2ผิวสัมผัสอยู่แล้วนะครับตรงกลางมันจะเป็นหนังกลับอยู่ละอันนี้ก็คือเดิมที่เป็นเบาะหนังสีปกติอันนี้ก็จะมาเป็นสีแดงแล้วก็กุญแจนะครับทั้ง Mazda 2 Mazda 3 Mazda CX 30ที่เป็นรุ่นฉลองครบรอบ100ปีเนี่ยก็จะได้ตัวแบบปั๊มลงไปพื้นของห้องโดยสารที่เป็นพรมอะพื้นเลยนะครับจะเป็นพื้นสีแดงตัวพรมที่สามารถเอามากันรอยกันเปื้อนเนี่ยเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีดำใช่ไหมแต่ว่าตัวรถเนี่ยจะมีพรมที่แถมมาเลยนะครับเป็นอุปกรณ์เฉพาะในรุ่น100ปีเนี่ยจะเป็นพรมสีแดงเหมือนกันแล้วจะมีเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับด้านข้างประตูที่พรมด้วยนะฮะมาดูนะครับเบาะแถวที่2เผื่อเราจะได้เห็นอะไรกันบ้างก็แผงข้างเหมือนเดิมบุนุ่มนะคือ Mazda 2นี่เป็นรถที่งานดีอยู่แล้วแต่ว่าบริเวณที่เท้าแขนไม่ได้บุนะทำเป็นสีขาวเฉยๆจริงๆเนาะไหนๆก็100ปีแล้วมาเป็นหนังเลยก็ได้อะมันจะเพิ่มสักเท่าไหร่ยังไงก็100ปีใช่ไหมน่าจะทำได้นะก็ไม่มีนะที่เท้าของเท้าแขนในรุ่นนี้ด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยสีแดงเบอร์กันดี้เหมือนกันนะฮะตัวนี้มันเป็นรุ่นแฮชแบ็กคือมีทั้ง2รุ่นราคาเท่ากันทั้งซีดานทั้งแฮชแบ็กราคาเท่ากันก็คือจริงๆแล้วรุ่นนี้เดิมมัน 648,000 บาทบวกมา 29,000 บาทก็จะเป็น 677,000 บาททั้ง2ตัวถังราคาเท่ากันเลยก็นี่นะแต่อย่างนี้เขาอีทีแบบนี้ใส่ใจแต่มันทำเป็นสีแดงเหมือนกับตัวเบาะแต่แบบ
มันจะได้ใช้ไหมล่ะไอเนี่ยมันได้ใช้ไงใช่ไหมอ้าวนะครับที่เหลือก็ยังคงการตกแต่งมาตราสองครับสไตล์สปอร์ตงานดีอยู่แล้วใครที่เป็นแฟนถ้าซื้อตัวนี้ไปก็โอเคนะครับก็ดูดีเลยแหละมาตราสามนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยสำหรับในรุ่น100ปีนะเพราะว่ามีการเพิ่มเติมอุปกรณ์ด้วยแล้วก็การตกแต่งเนี่ยยิ่งเป็นในรุ่นนี้ก็คือรุ่น Fastback ตัวถัง5ประตูเนี่ยแตกต่างเลยเพราะว่าเขาต้องขายภาพลักษณ์ที่เป็นสปอร์ตนะแต่เป็นสปอร์ตแบบ100ปีทุกรุ่นนะครับที่เป็น100ปีเนี่ยคุณจะต้องได้เพียงแค่สีเดียวคือสีนี้สีขาวเนี่ยสีขาวแบบเนี้ยด้านหน้าดีไซน์เนี่ยการตกแต่งก็คือแบบกระจังหน้าขอเป็นสีดำเนี่ยก็คือเหมือนเดิมพวกเซนเซอร์นะครับพวกนี้เหมือนเดิมอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรแตกต่างแต่จุดที่แตกต่างนะครับก็คือด้านข้างของตัวรถสัญลักษณ์100ปีนะครับ1920ถึง2020แต่สิ่งที่ตัว Fastback จะโดดเด่นกว่ารุ่นอื่นเลยนะครับแล้วก็แตกต่างจากตัวซีดานด้วยก็คือ Mazda 3 Fastback เนี่ยจะได้ล้อแม็กสีดำเมทัลลิกมีประกายมีเกล็ดด้วยต่างจากรุ่นปกติด้วยนะ Fastback รุ่นปกติมันจะเป็นสีเทาเข้มๆมันจะไม่ใช่ดำเมทัลลิกแบบนี้ส่วนโลโก้นี่ยังคงเหมือนกันเหมือนกับ Mazda 2กับ CX 30เลยนะครับมีอักษร100ปีสวยนะล้อแม็กสวยเวลาแบบรถมันเตี้ยเนาะแล้วก็แก้มยางมันก็แก้มเตี้ยโดยเวลาไปจอดเทียบข้างก็เวลาแทกไปนี่ก็ร้าวใจเหมือนกันนะครับยางโยโกฮาม่านะครับหน้ายางก็สไตล์สปอร์ตนิดๆนะครับ215 45 R18ราคาตัวรถนะครับสำหรับ Mazda 3ไม่ว่าจะเป็นตัว Fastback หรือว่าตัวซีดานเหมือนกันเนี่ยราคาจะขยับขึ้นจากรุ่นท็อปคืออันนี้เขาเอารุ่นท็อปมาทำก็คือรุ่น 2.0 SP อย่างตัวนี้คือตัวสปอร์ตนะครับก็คือตัวถัง Fastback ราคาเท่ากันเลยทั้ง Fastback และซีดานคือ 1,237,000 บาทขึ้นจากตัวท็อปปกติมา 39,000 บาทเป็นรุ่นที่ราคาของตัว100ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะที่สุดนะครับอย่าง Mazda 2กับ Mazda CX 30เนี่ยเขาจะขึ้น 29,000 บาทแต่เจ้าตัวนี้เพิ่มขึ้น 39,000 บาทนะครับทั้งซีดานแล้วก็ทั้ง Fastback เลยเพราะอะไรนะครับหลักๆนี่คือเพิ่มซันรูฟมาให้แล้วเดิมทีตอนเปิดตัวทีแรกไม่มีซันรูฟนะครับอันนี้รุ่น100ปีมีซันรูฟมาให้แต่เราจำกันได้ไหมสำหรับ Mazda 3ในตัว Fastback ตัวนี้เนี่ยถ้าไปเทียบราคาตัวท็อปที่ไม่ใช่ตัว100ปีกับ CX 30ที่ไม่ได้เป็นตัว100ปี Mazda 3ตัว Fastback จะมีราคาต่ำกว่า CX 30ตัวท็อปอยู่1,000 บาทใช่ไหมแต่พอเป็นรุ่น100ปีตอนนี้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยราคาแพงกว่าแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่น Mazda CX 30ตัว100ปีเนี่ยราคาขยับขึ้น 29,000 บาทใช่ไหมครับราคาตัวรถนะครับเมื่อบวกกับราคาท็อปเดิมจะเป็นราคา 1,228,000 บาทคือถูกกว่าเจ้าตัวเนี้ย 9,000 มีสลูปเหมือนกันคือมันมีสลูปมาอยู่แล้วแล้วก็ได้ฝาท้ายไฟฟ้านี่ด้านหลังอย่างตัว Fastback ก็เหมือนเดิมโลโก้พื้นแบ็คกราวด์สีดำเงาออกแบบให้มีสปอยเลอร์ในตัวสีดำเงาแล้วก็บริเวณกันชนเป็นสีดำเงาทีนี้เดี๋ยวไปดูด้านในกันหน่อยเบาะหนังสีแดงนี่แหละนะก็จะเห็นว่าไม่ได้เป็นทูโทนเหมือนพวก Mazda 2ละ Burgundy Red เหมือนกันมีโลโก้เหมือนกันเลยสวยดีนะแต่ว่าบริเวณคอนโซลเกียร์ยังเป็นสีดำอยู่แต่ก็ยังคงตกแต่งนะครับด้วยงานที่เป็นสีครีมๆขาวๆแบบนี้ทั้งแผงข้างประตูก็ดีแดชบอร์ดตรงกลางบุนุ่มมาให้แบบนี้ก็ดีแต่ว่าของเขาเนี่ยจะเฉพาะในส่วนที่มันเป็นแบบเส้นนำสายตาที่รับกันระหว่างแผงข้างประตูแล้วก็แดชบอร์ดตรงกลางแต่บริเวณที่เท้าแขนของในรุ่นนี้ยังเป็นสีดำอยู่นะฮะของ Mazda 3แต่ถ้าเป็น Mazda 2เขาจะเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วก็ซันรูฟนี่ไงเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบเพิ่มตัวเปิดปิดซันรูฟนะครับในรุ่นนี้ 2.0 SP นะ Pattern Shift มีมาให้นะครับเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรนะก็ใครสนใจก็มาดูตัวรถกันได้ Mazda นี่เขาขายความเป็นพรีเมียมงานอินทีเรียการออกแบบดีไซน์นะเครื่องเสียงโบสนะด้านหลังก็ตามสไตล์ Mazda ครับเป็นรถที่ไม่ได้แบบพื้นที่กว้างขวางเท่าไหร่ขายความสปอร์ตมากกว่าแต่ตัวเนี้ยออปชันค่อนข้างดีนะครับเพราะมันเป็นตัวท็อปนะครับหลักล้านแล้วอ่ะล้าน2ตอนนี้ตัวแต่งนะฮะถือว่าเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นเหมือนกันแล้วก็มาพร้อมกับ Adaptive Cruise Control ระบบควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนช่วยดึงพวงมาลัยกลับใช่ไหมฮะก็ถือว่าครบครันขึ้นแหละพอมีสลูปเข้ามาแล้วที่เท้าแขนนี่โอ้อันใหญ่มากตัวนี้ก็ทำสีขาวมา
งานอันนี้บุนุ่มเท้าแขนได้จริงเท้าแขนได้สบายกว่ามาสเตอร์2นะครับช่องอมช่องแอร์ครบครันพื้นที่วางขาอาจจะจำกัดจำเขียซะหน่อยขายดีไซน์เป็นหลักแล้วก็ขายงานวัสดุผิวที่เป็นพรมด้านล่างจะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีพรมแถมเนี่ยนะครับเป็นเข้าชุดกันก็จะเป็นสีแดงมีโลโก้100ปีเหมือนกันเหมือนกับมาสเตอร์2เลยรุ่นสุดท้ายครับ Mazda CX 30นะเหมือนเดิมสีขาวนะเป็นขาวมีเกล็ดมุกๆหน่อยราคาตัวนี้นะครับ 1,228,000 บาทเพิ่มขึ้นจากรุ่นท็อปปกติ 29,000 บาทผมแจ้งไปละเมื่อสักครู่ก็พูดแบบเนี้ยหน้าตารถเหมือนกันนะครับกระจังหน้านะครับมาพร้อมแบบงานที่เป็นแบบโครเมียมแบบนี้เซ็นเซอร์นะครับตัวรถนะครับกล้องรอบคันนู่นนี่นั่นก็มีเหมือนกับ Mazda 3อยู่ละนะครับแต่ว่าเพิ่มน้อยกว่ารุ่นนี้ใช่ไหมสลูปก็มีเหมือนเดิมครับสัญลักษณ์100ปีล้อแม็กก็จะเป็นสีเทามีโลโก้เหมือนกันเท่านี้นะภายนอกก็เท่านี้นะครับสำหรับในรุ่นนี้ก็จะได้เป็นจับดันล็อก SP Sport Max นะครับ215แก้มยางก็สูงขึ้นมาจาก Mazda 3หน่อยตัวนี้เป็นแก้มยาง55ขอบ18นิ้วเหมือนกันนะครับด้านลงด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบพิเศษบ่งบอกตัวรถเท่าไหร่ก็ได้นะครับกุญแจเอ่ยภายในห้องโดยสารเอ่ยที่เป็นสีแบบเติร์ดโทน3สีไปเลยทั้งดำทั้งขาวทั้งแดงโอ้แต่แดงอ๋อแต่แดชบอร์ดเหรอแดชบอร์ดเป็นดำอ่ะไม่มีขาวเลยอ่ะถ้าอย่าง Mazda 2กับ Mazda 3เขาจะเป็นสีขาวใช่ไหมเนี่ยเขาจะต้องเหมือนกับสลับกันอันนี้คือMazda 3จะเป็นสีดำอันนี้เป็นสีขาวมาสลับกันส่วนตรงนี้อันนี้จริงๆถ้าเป็นรุ่น Mazda 3เขาก็จะแบบสีขาวใช่ไหมจะต้องแบบขาวขาวรับกันหมดแต่เปล่าอันนี้คือที่เท้าแขนเป็นขาวคือตรงเนี้ย CX 30เนี่ยกลายเป็นว่านี่มันเป็นรถอเนกประสงค์เนาะมีแอคทิวิตี้อาจจะแบบเป็นครอบครัวเล็กๆได้แต่กลายเป็นว่าให้งานที่มันจะต้องแบบใช้มือหยิบจับอะเป็นสีแบบเนี้ยมันจะเลอะไหมทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วก็เนี่ยเห็นไหมชนหัวข่าวเวลาบางทีเราใส่กางเกงขาสั้นอ่ะคิดใครอ่ะคิดอะไรอ่ะ อันนี้เอาใช่ไหมจริงๆผมว่าทำไมไม่ทำเป็นแดงไปเลยอ่ะใช่ป่ะคืออันนี้ก็ต่างจากรุ่น2รุ่นนั้นไปเลยก็ทำเป็นแดงไปเลยก็ได้อ่ะอย่างนี้ผมว่านี่ถ้าแดงทั้งชิ้นก็จะสวยเหมือนกันนะหรือว่าแดงตรงนี้ไหมแดงตรงนี้ไหมแต่มันก็ตัดอันนี้ก็ดูสวยเพียงแค่ว่าการใช้งานมันอาจจะรู้สึกว่ามันจะเลอะไหมใช้เป็นนานๆเนี่ย100ปีอ่ะใครๆก็อยากจะเก็บความทรงจำดีๆสำหรับรถ Mazda ซื้อรุ่นพิเศษมาคงไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยเอาเป็นความภูมิใจไม่ใช่ว่าเพื่อนเข้ามาเฮ้ยใช้ไป2ปีเฮ้ยรถกูรุ่น100ปีนะเว้ยแต่เพื่อนเข้ามาเลอะหมดเลยอะไรเงี้ยก็ต้องไปใช่มั้ยดูแลยากอีกแต่งานอ่ะงานดีไม่เถียงเลยนะครับแพดเดิลชิปพวงมาลัยปรับตำแหน่งได้4ทิศทางอันนี้เป็นเรื่องปกติของ Mazda อยู่ละแล้วก็ตกแต่งเป็นงานโครเมียมโครเมียมทั้งนั้นเลยแต่ผมชอบนะขับมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมชอบตัว CX 30เพราะว่าช่วงล่างอ่ะผมว่า Mazda 3อ่ะมันกระด้างไปนิดนึงเมื่อเทียบกับตัวนี้นะเมื่อเทียบกับตัวนี้ผมว่าตัวนี้เป็นมิตรกับคนอย่างผมแล้วกันอ้าวเดี๋ยวไปดูนะครับสำหรับด้านหลังก็นี่แหละมันก็แดงเบอร์กันดี้นะครับมีโลโก้เหมือนกันจุดด้อยของ CX 30นะก็คือเบาะมันชันแล้วมันก็ปรับไม่ได้ด้วยหนังมันสวยดีนะก็รู้สึกว่าให้อารมณ์ใหม่อ่ะสีแดงแบบนี้นะครับที่เท้าแขนนะแล้วก็งานเบาะเนื้องานดีอ่ะสำหรับ Mazda 100ปี Anniversary Edition นะครับใครที่สนใจเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะจองผ่านช่องทาง Sky Booking เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ skybooking.mazda.co.th นะครับตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายน63นะครับจนถึงวันที่31ธันวาคม2563เหมือนกันนะครับโดยแคมเปญนะฮะพิเศษเลยสำหรับลูกค้า 1,000 ท่านแรกนะครับที่จองรถนะฮะก็สามารถที่จะได้รับหมวกเป็นหมวกCentury Cap นะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขายังมีพวกแบบดอกเบี้ยต่ำ 0% นะครับฟรีประกันภัยชั้น1นะครับขยายการรับประกันคุณภาพเป็น5ปีหรือว่า 150,000 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรด้วยนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับสำหรับโปรโมชั่นลูกค้า 1,000 คันแรกเนี่ยนะฮะสำหรับ Mazda 2กับ Mazda CX 30เนี่ยก็คือมีฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยแล้วก็มีดอกเบี้ยต่ำ 0% ด้วย
แล้วก็สำหรับ Master 3นะครับนอกเหนือจากดอกเบี้ยต่ำ 0% แล้วนอกเหนือจากฟรีประกันภัยชั้น1แล้วนะครับเขามีเพิ่มระยะรับประกันเป็น5ปีหรือว่า 150,000 กิโลเมตรนอกเหนือจากนั้นยังไม่พอนะครับยังฟรีค่าแรงเนี่ยอยู่ที่ 100,000 กิโลเมตรด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นโปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจเจ้า Master 3 100ปี Anniversary Edition ครับข้อเสนอที่ผมบอกมาทั้งหมดนะครับก็มีเงื่อนไขจากทาง Mazda ด้วยนะครับนี่ยกตัวอย่างนะครับเช่นอาจจะต้องแบบดาวขั้นต่ำ 25% ถึงจะได้แคมเปญประมาณนั้นที่ผมบอกไปนะครับก็ลองสอบถามที่ดีลเลอร์ทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้ารถยนต์รุ่นพิเศษทั้ง3รุ่นนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณ Mazda กรุงเทพออโตโมบิลสาขารังสิตนะครับที่แบบเอื้อเฟื้อสถานที่นะครับแล้วก็ให้เราได้มาถ่ายรถคันจริงกันสำหรับรถยนต์รุ่นพิเศษนะครับทั้ง3รุ่นด้วยอ่ะฝากกดติดตามนะครับแมสรถคาร์ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับหากว่าเราแบบมีเนื้อหาอย่างไรนะครับแล้วก็มีรถรุ่นใดที่น่าสนใจคอนเทนต์อะไรที่คุณผู้ชมน่าจะได้รับประโยชน์นะครับเราก็จะนำมาทำให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมกันนะครับอย่างในวันนี้ผมตระกูลพิมิตและทีมงานของแมสออโตคาร์ทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ